ใต้ผักขมหมู่บ้านหนึ่งในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งมีเศรษฐีใจร้ายคนหนึ่งอาศัยอยู่ข้างบ้านที่สวยหรูของเขาเป็นพื้นที่ว่างเล็กๆคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเริ่มทิ้งขยะตรงพื้นที่ว่างแห่งนี้ไม่ช้าที่ว่างก็กลายเป็นที่ทิ้งขยะที่สกปรกและส่งกลิ่นเหม็นโอ้ยเหม็นจังเลยเหนื่อยให้ตายสินะเศรษฐีผู้นั้นโมโหเขาใช้เงินจ้างคนมาเก็บขยะและติดป้ายไว้ตรงพื้นที่นั้นยิ่งกว่านั้นเขาแอบติดกล้องวงจรปิดแต่ก็ยังมีคนมาทิ้งขยะจนทำให้มันกลายเป็นขยะกองโตอยู่มาวันหนึ่งพ่อของเศรษฐีซึ่งอาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลได้เดินทางมาเยี่ยมเศรษฐีผู้นั้นเก็บขยะไปก็ไม่มีประโยชน์ผมน่าจะสร้างตึกเอาไว้ตรงนี้ซะเลยเศรษฐีบ่นให้พ่อของเขาฟังยกใหญ่หลังจากที่ได้ใช้ความคิดอยู่พักใหญ่พ่อของเศรษฐีผู้นั้นก็ดึงป้ายและเอารั้วออกหลังจากเก็บขยะไปทิ้งเรียบร้อยพ่อของเศรษฐีจึงทำการพรวนดินตรงนั้นวันรุ่งขึ้นเขาเอาเมล็ดพันธุ์บางอย่างมาปลูกในพื้นดินที่เขาเตรียมเอาไว้สองสามวันต่อมาเมื่อมีฝนตกหน่อเล็กๆก็เริ่มงอกออกมาและหน่อเล็กๆเหล่านี้ก็คือหน่อของผักขมที่แสนอร่อยนั่นเองจากนั้นตรงจุดที่เศรษฐีเคยติดป้ายเตือนเอาไว้ชายชราก็เปลี่ยนมันสมัยเชิญบริการตัวเองตามสบายด้วยเหตุนี้ชาวบ้านแถวนั้นจึงไม่ทิ้งขยะตรงพื้นที่นี้อีกแล้วพอผักขมหมดเมื่อไหร่แกก็ปลูกดอกไม้แทนนะนี่ยังใช้เงินน้อยกว่าจ้างคนมาเก็บขยะซะอีกนะในตอนนั้นเศรษฐีถึงกับรู้สึกทึ่งกับปัญญาของพ่อของเขาเศรษฐีทำตามคำแนะนำของพ่อและปลูกดอกไม้ต่อด้วยเหตุนี้พื้นที่ว่างตรงนี้จึงกลายเป็นสวนดอกไม้และหนำซ้ำความรักและความเป็นมิตรระหว่างเศรษฐีกับเพื่อนบ้านก็ยังงอกงามอีกด้วย